อันบ็อกเรื่องพิมพ์บาร์โค้ด Citizen DTD150 มาดูว่าในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยข้างในนะครับแต่ว่าก็จะเจอกับคู่มือก่อนเลยนะครับคู่มือการใช้งาน USB Type A to Type B ก็ AC Power Adapter แล้วก็มีตัวเครื่องขนาดเล็กนะครับสัมผัสรับก็คือนะครับตัวนี้มันเป็นตัวที่มันอัปเดตคือมันไม่มีตัวที่เป็นตัวขั้นกระดาษมาให้นะครับตัวขั้นกระดาษที่ใช้กับกระดาษที่มีขนาด58มิลนะครับตัวนั้นจะไม่ได้แถมมาให้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับมีคู่มือการใช้งานนะครับ USB AC Power Adapter นะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับผมนี่ครับเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่ให้มาภายในกล่องโอเคนะครับสำหรับการอันบ็อกวันนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งไดรเวอร์นะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้ดูด้วยนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับจะน่าใช้มากน้อยขนาดไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าสนใจติดต่อได้ที่ Postpack นะครับเบอร์โทรศัพท์020263361112ช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็สามารถติดต่อได้ตามนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ